ไม่ต้องตกใจจิตมันปรามาสพระรัตนตรัยปรามาสครูบาอาจารย์นะมีสติรู้ไว้จิตมันปรามาสก็จิตมันบาปเราไม่เกี่ยวนะรู้ทันไปดูมันลงเป็นไตรลักษณ์ไปบางทีพลังข้างนอกนะมันแทรกกระตุ้นจิตเราให้คิดไม่ดีกับพระรัตนตรัยพลังของมารเยอะนะมารเนี่ยไม่อยากให้ใครไปนิพพานนะทีมกระตุ้นนะให้ปรามาสพระรัตนตรัยเราดูลงด้วยไตรลักษณ์เลยมารไม่กลัวอย่างอื่นนะมารกลัวไตรลักษณ์เท่านั้นนะเวลาอะไรเกิดขึ้นดูลงเป็นไตรลักษณ์ไปนะเดี๋ยวมารก็หัวหดไปเองเลยจำได้ไหมดูไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะดูมันมันคิดได้เองมันปรามาสของมันเองสมมติว่าจิตมันคิดปรามาสพระไตรอันนี้เรื่องของจิตคิดแต่ถ้าเราคิดต่อกลายเป็นเราปรามาสแล้วนะเพราะฉะนั้นจิตมันคิดปรามาสเรารู้ทันเนี่ยจบไม่ต้องตกใจแต่ถ้าเราไปคล้อยตามเราก็คิดตามเลยพุทธเจ้าไม่ดีอย่างนั้นพระธรรมพระสงฆ์ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นมโนกรรมของเราละตรงที่มันผุดขึ้นเองนะไม่เกี่ยวกับเราหรอกดูใจรักลงไปมันขึ้นมาเองไม่ใช่เรา